อย่างหนึ่งที่สามารถทำเองได้นี่ก็คือการออมนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าการเรียนรู้เรื่องของการออมแล้วก็การจัดการทางการเงินตั้งแต่เด็กก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่องค์กรด้านเด็กเห็นว่าจะเป็นกลไกหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็รู้เท่าทันการถูกหลอกถูกโกงในอนาคตติดตามเรื่องนี้จากคุณสุชาดาแก้วนางค่ะหยอดกระปุกออมเงินเก็บไว้ซื้อของที่อยากได้หรือนำมาใช้ยามจำเป็นในอนาคตเป็นส่วนหนึ่งในบทเรียนการออมที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนำมาสอนให้กับเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินปลูกฝังนิสัยรักการออมตั้งแต่เด็กไปจนโตโดยมีการสอนผ่านการเล่านิทานการเล่าประสบการณ์และการฝึกให้เด็กทำกระปุกออมสินของตัวเองเพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมน้องก็จะมีการรักการออมโตขึ้นนะคะเขาก็จะมีแบบเขาจะรักการออมอ่ะมันจะสร้างนิสัยในการออมให้กับเขาไปในอนาคตด้วยอะค่ะประมาณว่าให้เขาประหยัดอะค่ะเวลาเขาเข้าร้านค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าไม่ใช้จ่ายเงินที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปก็จะซื้อของที่มันแบบว่าอย่างขนมหรืออะไรไม่ได้ราคาแพงมากเพื่อที่จะให้มันแบบเหลือเศษเหรียญที่จะมาหยอดกระปุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบทเรียนเรื่องการออมยังเชื่อมโยงไปถึงผู้ปกครองที่ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยผ่านการจัดกิจกรรมเข้าค่ายชวนผู้ปกครองร่วมเรียนรู้การบริหารและคำนวณค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นเพื่อแบ่งเงินบางส่วนมาเริ่มออมรวมถึงการสอนให้ภูมิใจในการทำอาชีพที่สุจริตไม่หลงกลหารายได้ในทางที่ผิดและสร้างหนี้ในอนาคตเราอยู่ในกลุ่มของการมีรายได้น้อยมีความเครียดจากหนี้สินอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วการออมมันก็ไปถึงได้แต่บางคนคิดว่าเอามันน้อยอยู่แล้วมันออมไม่ได้แต่เราก็มาช่วยชวนคิดว่ายิ่งเริ่มจาก1บาท5บาท10บาทแล้วก็ไปฝากธนาคารมันก็จะเห็นยอดที่เพิ่มขึ้นหรือยังไม่พร้อมที่จะไปฝากก็ไม่เป็นไรก็เป็นเงินก้อนที่ออมแล้วบางคนเนี่ยตอนลูกจะเข้าโรงเรียนก็จะเอาไปซื้อชุดนักเรียนให้กับลูกไปซื้อรองเท้าให้กับลูกค่ะมันเป็นเรื่องของการฝึกเรื่องวินัยเรื่องการใช้จ่ายให้ประหยัดแล้วก็พอเพียงด้วยเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคเห็นด้วยกับการสร้างนิสัยรักการออมให้กับเด็กและอยากให้มีการทำเป็นหลักสูตรสอนนักเรียนซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเคยร่วมกับภาคีเครือข่ายทำหลักสูตรเสนอเป็นแนวทางต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำมาสอนเด็กให้รู้และเข้าใจการใช้เงินทั้งการออมการลงทุนและการใช้จ่ายเงินแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นหลักสูตรที่เสนอไปนำมาสอนเด็กอย่างจริงจังหลักสูตรนี้เราใช้ในโรงเรียนประมาณ14แห่งเรายินดีมากถ้ากระทรวงศึกษาจะนำหลักสูตรนี้ไปปัดฝุ่นและใช้กับโรงเรียนทั่วประเทศและโดยเฉพาะเด็กมัธยมหนึ่งต้องได้เรียนทุกคนเพราะว่าจะทำให้เด็กรู้ว่าหนี้เป็นยังไงดอกเบี้ยเป็นยังไงเงินรายได้ของเด็กเนี่ยเป็นยังไงค่าใช้จ่ายเป็นยังไงการเก็บออมการลงทุนการอะไรต่างๆความเข้าใจเรื่องการใช้เงินซึ่งน่าจะเป็นต้นทางที่ดีผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมยังมองว่าการปลูกฝังพฤติกรรมการออมเป็นการสอนทักษะชีวิตอย่างหนึ่งให้กับเด็กหากเด็กรู้จักการใช้เงินที่ถูกต้องและบริหารจัดการเงินได้อาจทำให้พวกเขาสามารถข้ามพ้นความยากจนได้ในอนาคตสุชาดาแก้วนางไทย PBS รายงาน